ณเวลาทีน้อยกว่า0สวิตช์ถูกปิดลงและโครงข่ายวงจร RLC ต่อร่วมกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง12โวลต์ดังนั้นวงจร RLC จะเกิดสภาวะคงตัวไฟตรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเหนี่ยวนำจะมีสมบัติรัดวงจรและตัวเกประจุจะมีสมบัติเปิดวงจรดังได้กล่าวมาแล้วจะทำให้เราสามารถหาค่ากระแสเริ่มต้นของตัวเหนี่ยวนำได้คือกระแสที่ไหลผ่านความต้านทาน4โอห์มและ2โอห์มมีค่าเท่ากับ12ส่วน4บวก12เท่ากับ2แอมป์และเราสามารถหาค่าแรงดันเริ่มต้นของตัวเก็บประจุได้คือค่าแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทาน2โอห์มคือค่ากระแสที่ไหลผ่านความต้านทาน2โอห์มนั้นคูณกับค่าความต้านทานมีค่าเท่ากับ4โวลต์ในลักษณะนี้ค่าทั้ง2เราเรียกว่าค่ากระแสเริ่มต้นของตัวเหนี่ยวนำและค่าแรงดันเริ่มต้นของตัวเก็บประจุณเวลาทีเท่ากับ0สวิตช์ถูกเปิดออกรูปลักษณ์ของวงจรเกิดการแปรเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพลังงานที่สะสมภายในตัวเหนี่ยวนำและพลังงานที่สะสมภายในตัวเก็บประจุจะมีสมบัติความต่อเนื่องเชิงแรงดันและกระแสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นณเวลานี้เราจะสามารถหาค่าการทำอนุพันธ์ของแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุเทียบกับเวลาทางอ้อมคือหาได้จากค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุต่อค่าความจุนั้นเพราะฉะนั้นจากการพิจารณาวงจรเราพบว่าค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำเป็นค่ากระแสตัวเดียวกันกับค่ากระแสที่ไหลภายในวงจรหรือค่ากระแสของตัวเก็บประจุดังนั้นเราสามารถหาค่าการทำอนุพันธ์ของแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุเทียบกับเวลาที่แปรเปลี่ยนไปทางอ้อมคือค่ากระแส IC 0บวกส่วนค่าความจุนั้นหรือค่า C มีค่าเท่ากับ2ส่วน 0.1เท่ากับ20โวลต์ต่อวินาทีในทำนองเดียวกันเราก็สามารถหาค่าการทำอนุพันธ์ของกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำเทียบกับเวลาที่แปรเปลี่ยนไปทางอ้อมมีค่าเท่ากับ VL 0บวกส่วน L ในเบื้องต้นเราต้องหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำณเวลาทีศูนย์บวกใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอฟรอบลูปปิดของวงจรเริ่มต้นพิจารณาที่แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง12โวลต์จะได้ลบ12บวก4 IL 0บวกในกรณีนี้คือค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทาน4โอห์มค่ากระแส IL 0บวกนั้นเกิดจากคุณสมบัติต่อเนื่องเชิงกระแสของ IL 0ลบเท่ากับ IL 0บวกมีค่าเท่ากับ8โวลต์ต่อมาก็คือค่าแรงดันที่ตกคร่อมความเหนี่ยวนำให้เป็นตัวแปร VL 0บวกและค่าแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุเท่ากับ VC 0บวกซึ่งค่า VC 0บวกนี้คือค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุมีคุณสมบัติความต่อเนื่องเชิงแรงดันของตัวเก็บประจุ VC 0ลบเท่ากับ VC 0บวกดังนั้น VC 0บวกจะเท่ากับ4โวลต์นำค่าต่างๆแทนในสมการกดแรงดันของเคอร์ชอฟจะได้ว่า VL 0บวกเท่ากับ12ลบ8ลบ4เท่ากับ0ดังนั้นเราสามารถหาค่าการทำอนุพันธ์ของกระแสที่ไหลผ่านความต้านทานเทียบกับเวลาที่แปรเปลี่ยนไปมีค่าเท่ากับ0ส่วน 0.25 มีค่าเท่ากับ0แอมป์ต่อวินาทีณเวลาทีเท่ากับอินฟินิตี้สวิตช์ถูกเปิดออกเป็นเวลานานมากและโครงข่ายวงจรความต้านทานตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำต่อร่วมกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง2โวลต์เพราะฉะนั้นมันจะเกิดสภาวะคงตัวไฟตรงอีกครั้งหนึ่งตัวเหนี่ยวนำจะมีสมบัติรัดวงจรและตัวเก็บประจุจะมีสมบัติเปิดวงจรเราสามารถหาค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำณเวลาอินฟินิตี้มีค่าเท่ากับ0แอมป์และแรงดันที่ตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำมีค่าเท่ากับ12โวลต์เนื่องจากบริเวณนี้ถูกเปิดวงจรทั้ง2อุปกรณ์ดังนั้นไม่มีกระแสไหลในวงจรในบริเวณนี้กระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำณเวลาเป็นอินฟินิตี้จึงเท่ากับ0และแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุจึงเท่ากับ12โวลต์